บายดีน้องๆนักเรียนชั้นป.ห้าหมดทุกคนทั้งป.ห้าหนึ่งและป.ห้าสองเด้อสำหรับมื้อนี้ก็มาพบกับอาจารย์สินใจคือเก่าเนาะเป็นอะไรพวกหลานได้พักกันตั้งใจเรียนอยู่บ่เนาะเพราะว่าพวกหลานได้พักมื้อเรียนตั้งว่าสามมื้อศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะวันศุกร์หันเฮาพักเนื่องในโอกาสอย่างพวกหลานเนื่องในโอกาสบรรลุทรงเฮือวัดจันทร์นั่นเองเนาะฉะนั้นพวกเราจะต้องได้พักบัดนี้อาทิตย์นี้พวกเราจะสอบสิงเนาะแต่ว่าก่อนที่พวกหลานจะสอบสิ่งใดอาจารย์นั้นจะพาพวกหลานมาทวนคืนเสียก่อนทวนคืนวิชาโลกอมตัวเนาะตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่6ก่อนอื่นอาจารย์ขออนุญาตบ่ใช้ภาพปิดปากเด้อเพื่อจะได้นําพาพวกหลานทวนคืนและอธิบายบทเรียนนี้จัดแจงและชัดเจนขึ้นตื่นบัดนี้เฮาไปเบิ่งเนาะว่าอาจารย์พาพวกหลานมาทวนคืนนี้มีคืนแนวใดแด่เนาะอาจารย์จะนําพาพวกหลานมาทวนคืนตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่6นี้มี23ข้อด้วยกันเนาะจะมีข้อใดได้นะจะมีข้อใดได้นั้นพวกเรามาเบิ่งกันสําหรับข้อ1นี้เนาะคนเฮาเบิ่งเห็นสิ่งต่างๆได้แนวใดพวกหลานจื้อได้อยู่บ่เนาะว่าคนเฮานี้เบิ่งเห็นสิ่งต่างๆได้ก็ย้อนว่าตาของเฮานี้เฮ็ดหน้าที่คล้ายๆคือกล้องถ่ายรูปเมื่อแสงเฮาหั่นเมื่อแสงเข้าสู่ม่านตาและแก้วตาจะถูกหักแล้วตามใช้จอตาจากนั้นประสาทดิจอตาก็จะส่งความรู้สึกไปหาหยังไปให้สมองรับรู้แล้วสมองจะแปลความรู้สึกออกมานั่นเองนี้เนาะพอถึงสั้นง่ายๆนี้ให้พวกหลานไปเล่าคืนอย่างละเอียดเด้อมาดิเฮามาเบิ่งข้อที่2เนาะข้อ2อวัยวะรับความรู้สึกของคนเฮามีอย่างแดเนาะอันนี้ให้พวกหลานจื้ออย่างละเอียดเนาะว่าอวัยวะรับความรู้สึกนี้ของคนเฮานี้จะรวมมีหูตาดั้งลิ้นและผิวหนังหรือเอิ้นว่าอินทรีย์ทั้ง5นั่นเองฮะและสําคัญข้อนี้ให้พวกหลานเล่าคืนอย่างละเอียดเนาะสําหรับข้อ3มาจากไหนข้อ3ความประกอบสร้างของตามีอย่างแดเนาะสําหรับข้อนี้ก็ให้พวกหลานไปเล่าคืนเด้อพวกหลานเด้อเล่าคืนอย่างละเอียดจนว่าจื้อใดกับปากเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งข้อที่4ข้อ4จงบอกวิธีการรักษาตามีคือแนวใดนะอันนี้ก็ให้พวกหลานไปเล่าเนาะเล่าอย่างละเอียดและเก็บกรรมเอาบทเรียนที่สําคัญเล่าให้เข้าใจและจดจําเอาบทเรียนแล้วไปตอบเนาะถ้าเราคือนกแก้วก็จะบ่ได้จื้อจื้อก็จื้อแป๊บเดียวเนาะฉะนั้นพวกหลานต้องเล่าให้เข้าใจบัดนี้เฮาเบิ่งข้อ5โครงประกอบสร้างของหูมีหยังแดเนาะโครงประกอบสร้างของหูนี้พวกหลานจื้อได้บ่เนาะว่าจะมีใบหูเจียหู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 สั้นกลางอวัยวะทรงตัวท่อรวงกับหูดังและคอหูสั้นในนั่นเองเนาะนั่นเป็นองค์ประกอบสร้างของหูบัดนี้เฮามาเบิ่งหยังข้อที่6หูมีหน้าที่สําคัญแนวใดมีใครจื้อได้บ่เนาะมาเบิ่งคืนนํากันหูมีหน้าที่รับฟังเสียงเฮ็ดให้คนเฮาเข้าใจและรับรู้เสียงต่างๆใดนั่นเองต่อไปเฮามาเบิ่งข้อที่7เนาะสําหรับข้อนี้ก็ให้พวกหลานเล่าเด้อพยัญชนะที่มักเกิดขึ้นกับหูมีหยังแดเนาะให้พวกหลานเล่าคืนอย่างละเอียดเนาะข้อ8นักเรียนจะมีวิธีป้องกันหูคืนแนวใดเนาะข้อนี้ก็ให้พวกหลานเล่าคืนเนาะเนาะว่าวิธีป้องกันหูนี้มีจับกินหน้า1 2 4 5เนาะให้พวกหลานเล่าให้เข้าใจเนาะเล่าให้เข้าใจแนวใดเนาะเล่าให้เข้าใจบ่คือเล่าคือนกแก้วถ้าเล่าคือนกแก้วพวกหลานจะตอบบทเรียนบ่ได้นั่นเองเนาะมาดิเฮาไปเบิ่งข้อที่9สำหรับข้อที่9เนาะดังเป็นอวัยวะสําคัญแนวใดเนาะดังเป็นอวัยวะรับรู้กลิ่นและเป็นทางเข้าออกของลมหายใจนี่ก็ให้เล่าให้ได้กับปากเนาะข้อ10เมื่อเราเป็นหวัดเราควรเฮ็ดแนวใดสําหรับข้อนี้แม่นตอบตามความเข้าใจเด้อทุกหลานเด้อเนาะพวกเราเฮ็ดแนวใดควรดื่มน้ําหลายๆบ่ควรดื่มน้ําเย็นนุ่งเครื่องให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอพักผ่อนให้เพียงพอควรกินอาหารที่เป็นของแล้วและอุ่นเนาะที่สําคัญก็ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อปิ่นปัวนะบัดนี้เฮามาเบิ่งข้อที่11เนาะข้อ10มันก็ให้พวกหลานไปเล่าคืนอย่างละเอียดข้อที่11นี้ว่าแนวใดโครงประกอบสร้างของดังมีคือแนวใดเนาะนี่ก็ได้เรียนมาแล้วให้พวกหลานพากันไปเล่าคืนอย่างละเอียดเด้อลูกเด้อบัดนี้ข้อที่12พยาธิที่มักเกิดขึ้นกับดังมีอย่างแดเนาะให้พวกหลานไปเล่าคืนว่ามีอย่างแดเป็นหวัดบ่เป็นตุ้มบ่ดังอักเสบเนาะและอื่นๆมีหลายอย่างอีกเนาะนั่นเป็นข้อที่12ตั้งใจเล่าและเล่าคืนดีๆเด้อถึงจะเสียงได้เด้อบัดนี้เฮามาเบิ่งข้อที่13
พวกประกอบสร้างในลักษณะของลิ้นเป็นแนวใดเนาะอันนี้ก็ได้เรียนมาแล้วเนาะว่าลิ้นนี้มีลักษณะอ่อนนุ่มประกอบด้วยตุ่มรับรสชาติน้อยๆเนาะบอกว่าจะเป็นรับรสชาติหวานขมหื้นส้มเค็มเนาะกระจายอยู่ทั่วลิ้นนั่นแม่นโครงประกอบสร้างในลักษณะของลิ้นให้ผู้หลานเล่าคืนอย่างละเอียดข้อที่14แบบนี้ลิ้นมีหน้าที่สําคัญแนวใดผู้หลานจะได้อยู่บ่เนาะว่าลิ้นนี้มีหน้าที่ช่วยย่ําและผลอาหารให้ละเอียดช่วยในการผันเสียงปากเว้าให้ชัดเจนและเฮ็ดหน้าที่รับรสชาติอาหารแต่ละรสได้ด้วยตุ่มรับรสชาติอยู่เขตเฉพาะของไขมันเนาะนี่ให้ผู้หลานไปเล่าละเอียดเด้อผู้หลานเด้อเล่าให้จื้อเล่าให้เข้าใจเนาะบัดนี้มาเบิ่งข้อที่15อันตรายของพยาธิที่เกิดกับลิ้นมีคือแนวใดมีแมนมี4ขีดหน้าให้พวกหลานไปเล่าเด้อลูกเด้อให้พวกหลานไปเล่าเองเนาะเล่าให้เข้าใจคืออาจารย์แนะนำนั่นแหละต่อมาเฮามาเรียนข้อที่16เนาะสำหรับข้อที่16พยาธิที่เกิดอยู่ผิวหนังเนาะมีอย่างแดหลานจืดได้บ่เนาะเฮามาเบิ่งคือนํากันพยาธิที่มาเกิดอยู่ผิวหนังมีหลายอย่างเช่นขี้หิดสิวกากเกรียนผื่นคันเนาะบัดนี้ข้อที่17พยาธิที่เกิดจากของแหลมคมบาดแม่นพยาธิผิวหนังบ่สําหรับข้อนี้แม่นเฮาจะตอบตามความเข้าใจเนาะว่าพยาธิที่เกิดจากของแหลมคมบาดนี้ก็แม่นพยาธิผิวหนังคือกันเนาะถ้าปล่อยไว้ดนและบ่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีแผลนั้นก็จะเปิดกว้างออกเป็นในแผลซึมเสื้อติดเสื้อและเปื่อยเป็นหนองได้นั่นเองนั่นเป็นข้อที่17บัดนี้เรามาเบิ่งข้อที่18ข้อที่18จงบอกวิธีการรักษาผิวหนังให้สะอาดเนาะข้อนี้ก็ง่ายๆเนาะให้พวกหลานเล่าอย่างละเอียดสิ่งที่เราปฏิบัติทุกมื้อนี่แหละเนาะว่าอาบน้ําทุกมื้อสูสบู่เนาะแล้วล้างด้วยน้ําสะอาดสระผมอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งบ่นุ่งเครื่องสะอาดกินผักกินหมากไม้และมันออกกําลังกายนั่นเองเนาะวิธีรักษาผิวหนังบัดนี้เรามาเบิ่งข้อที่19ผิวหนังของคนเฮามีองค์ประกอบสร้างคือแนวใดนี่ให้พวกหลานไปเล่าเองเด้อลูกเด้อเล่าอย่างละเอียดเนาะบัดนี้เรามาเบิ่งข้อที่20สําหรับข้อที่20นี้อวัยวะละลายอาหารประกอบมีอย่างแดมีคนยังชื่อได้อยู่บ่เฮาเรียนวันพฤหัสอาทิตย์แล้วนี่เองเนาะมาเบิ่งคืออวัยวะละลายอาหารประกอบมีปากท่ออาหารกระเพาะไส้อ่อนไส้แก่และหูทวารนั่นเองเราคืนอย่างละเอียดเด้อข้อที่21การย่อยอาหารสิ้นสุดอยู่ไสการย่อยอาหารสิ้นสุดอยู่ลำไส้อ่อนนั่นเองเนาะนี่ได้เรียนมาแล้วและให้พวกหลานเบิ่งคืนเนาะซ้อมอ่านคืนหลายๆข้อที่22พยาธิที่มาเกิดกับระบบละลายอาหารมีอย่างแดเนาะนี่แม่นพยาธิที่มาเกิดกับระบบละลายอาหารเนาะมีหลายชนิดน้องบอกว่าจะเป็นลิ้นเจ้าดวงทวารหนักแผ่ในกระเพาะอาหารไส้ติ่งอักเสบนอกจากนั้นยังมีพยาธิอื่นอีกที่เกิดจากการกินอาหารที่บ่สะอาดและบ่ถูกต้องข้อนี้ก็ให้พวกหลานไปเล่าคืนอย่างละเอียดอีกเทื่อนึงเด้อบัดนี้ข้อสุดท้ายเนาะข้อที่23ระบบละลายอาหารมีหน้าที่สําคัญอย่างแดเนาะหน้าที่ของระบบละลายอาหารเนาะสําคัญเนาะพวกหลานเนาะคือย่อยอาหารให้ละเอียดแล้วดูดซึมเอาอาหารที่ย่อยแล้วไปสู่กระแสเลือดหลังจากนั้นกระแสเลือดก็จะพาไปรอเลี้ยงร่างกายของคนเฮานั่นเองนี่แม่นการทวนคืนบทเรียนวิชาโลมตัวตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่6ของพวกเฮาเนาะให้พวกหลานไปเล่าคืนอย่างละเอียดเด้อพวกหลานเด้อตามคําถามนี้เนาะที่อาจารย์เอาให้นี่เด้อมี23ข้อด้วยกันเนาะแล้วสําหรับคําถามอาจารย์จะส่งลงในลิงก์ให้ตื้มเด้อพวกหลานเด้อสำหรับการทวนบทเรียนเนาะอาจารย์ก็จะมีเพียงเท่านี้เพราะเราจะไปเล่าผ่านกันอยู่ในแอป Google Meet อีกเทื่อนึงให้ผู้หลานตั้งใจเล่าตั้งใจเรียนเลยลูกเด้อถ้าบ่ดังนั้นผู้หลานจะสอบสิ่งประจําเดือนบ่ได้เนาะและฝากอีกอันนึงให้ผู้หลานรักษาสุขภาพอย่าฝากลืมโทรศัพท์หลายหลังจากที่เรียนหนังสือจากอาจารย์แล้วก็ให้เอาโทรศัพท์ไปซักปะไว้เนาะอาจารย์ขอฝากไว้เพียงเท่านี้จากขอคำว่าขอขอบใจสบายดีบ๊ายบาย